สวัสดีครับอันวริศนะครับผมในเรื่องรับบทเป็นโอบนะครับโอบในเรื่องก็คือเป็นดาวร้านหรือเรียกง่ายๆเป็นเบอร์ตองครับของร้านเพย์บอยเลาจ์ถ้าพี่ๆอยากลองให้โอบแบบโอบก่อนเลยอย่างเงี้ยก็รบกวนนะฮะมาดูที่เพย์บอยเลาจ์ครับผมผ่านเลยเหรอใช่ใช่เพราะว่านี่เพราะว่าโอ้เพย์บอยเลาจ์เกือบไม่ใช่แค่ผมนะน้องๆก็คือดีแบบดีเลยครับผมแล้วก็คือในเรื่องก็คือผมอ่ะเป็นเหมือนตัวท็อปของร้านคือเป็นเบอร์หนึ่งมานานมากแล้วอ่ะแล้วก็วันนึงมีไอเด็กอยู่คนนึงอ่ะเหมือนแบบใครก็ไม่รู้อ่ะแบบเดือดด่าอะไรเงี้ยก็คือไอปืนก็คนนี้คือเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วผมด้วยความเป็นตัวท็อปเนี่ยมันต้องแบบสอนงานเด็กใหม่พอสอนงานเด็กใหม่ก็แบบทำไมเด็กนี่มันสอนยากจังอ่ะเพราะว่าในตัวละครของปืนเนี่ยเขาเป็นคนแบบว่าดูซื่อๆเงียบๆแต่ว่ามีความแบบทะเยอทะยานแล้วก็พยศด้วยแล้วก็คือเหมือนเขาอยากเป็นแบบว่าเหมือนอยากเป็นแบบเราอ่ะเขาอยากแบบขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของร้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมเลยต้องแบบเหมือนปราบพยศเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมครับผมเล่าละก็ผมนะผมปาล์มปาวเลศครับรับบทเป็นปืนนะครับโดยในเรื่องเนี่ยปืนก็เป็นเด็กทุนนะครับนักเด็กทุนนักศึกษาปี3ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับทุนนักกีฬาโควต้านักรักบี้มาครับก็เป็นเด็กทุนทั่วไปนะครับที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่แบบยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกมากแต่มีความดุดันในแบบของตัวเองที่แบบความร้ายเงียบแบบมันซุกซนเงียบๆครับจริงใช่จริงแบบอะไรที่แบบเราอยากได้เงี้ยเราก็อยากได้แบบเงียบๆของเราไม่บอกให้ใครรู้อะไรประมาณนี้ครับโดยที่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าได้กล้าแลกมากอะไรที่แบบเราแลกได้เราพร้อมแลกหมดเลยแล้วพอรู้งานกันต้องปรับตัวเป็นไงบ้างอ๋อใหม่ๆแรกๆก็ผมยังเก่งพี่อั๋นมากด้วยความที่แบบเขาเป็นพี่ผมแล้วก็ส่วนตัวผมเลยนะผมตอนแรกผมกลัวพี่อั๋นมากเลยแต่ด้วยความที่แบบมันต้องเข้าฉากเขาซีอะไรมันก็ละลายพฤติกรรมกันไปอะครับพี่ทำไมถึงกลัวเขาเราไปเห็นเขามาจากไหนโอ้ยพี่ตอนแรกนะผมเวิร์กช็อปเวลแรกผมไปปุ๊บผมไปแบบเตรียมพร้อมแหละก่อนเวลาปุ๊บพี่อั๋นเขามาแบบเครียดๆเลยแล้วเขาก็มาสายแบบเชี่ยใครวะทำไมมาเราเครียดเขาแบบเขาดุแน่เลยอะไรนี่แน่เลยว้าอะไรเงี้ยอันนี้แอบเผาเนี่ย คือเรื่องคือวันที่เป็นคนทำงานดีฮะคือวันแรกเสร็จปุ๊บสายเลยเขานัด9โมงมา11โมง คือวันนั้นก็เป็นไม่มีอะไรปัญหาส่วนตัวนิดนึงแล้วก็เหมือนไม่ได้นอนหรืออะไรเงี้ยก็แต่คือพอมาที่นี่ก็ตอนแรกเจอกันก็ไม่คือโอ้โหแต่ตอนแรกอ่ะพี่คือแบบเด็กมัน14คนน่ะเอาอย่าเพิ่งจำบทเลยจำชื่อเพื่อนก่อน14คนนี่เกือบเดือนกว่าจะจำชื่อได้ตอนแรกชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะใช่ใช่แล้วตอนแรกที่เขาอาจจะเกรงผมว่าผมอ่ะเหมือนผมเป็นคนหน้าดุอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกเราเหมือนเพิ่งเจอกันเราก็แบบก็เหมือนไม่เขาเรียกนะไม่ค่อยเปิดกันแบบว่าเหมือนคุยกับกำแพงไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมันเริ่มผมว่าการเรียน acting มันดีนะเพราะว่ามันเริ่มพอกว่าเราจะเรียนได้มันก็แบบเหมือนละลายพฤติกรรมไปในตัวอะไรเงี้ยครับผมพี่อย่างให้ความสบายใจน้องยังไงบ้างผมไม่ได้ให้เลยนะจริงๆหมายความว่าเราอะอยู่ด้วยกันเรื่อยๆมันก็คือบอกว่ามันก็จูนกันเป็นปกติเหมือนแบบอ่ะไปกินข้าวด้วยกันบอกว่าหรือบางทีเราต้องซ้อมด้วยกันเนี่ยทำกันบ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเข้ากันโดยแบบว่าโดยปริยายเลยรู้สึกไม่ติดขัดไม่อึดอัดอะไรแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วฉาก NC ล่ะฉาก NC คือตอนแรกอ่ะเราผมรู้สึกว่ามันเขินไหมมันเขินเพราะมันเป็นสิ่งที่เราแบบเฮ้ยมันจะทำได้ดีหรือเปล่าเราอะไรอย่างนี้เปล่าแต่พอบอกว่าเฮ้ยเราเชื่อใจกันเพราะว่าถ้ามันไม่เชื่อใจกันอ่ะเราไม่กล้าแสดงมันออกมามันก็เลยบอกว่าเฮ้ยพอผ่านไปได้รอบแรกเฮ้ยยังไม่ดีรอบสองดีขึ้นจนตอนหลังเรารู้สึกว่าเราไว้ใจกันมากใช่ใช่มันจะสมูทขึ้นไปเรื่อยๆตามที่แบบเราแบบสมมุติเราเล่นกันเองเงี้ยเรารู้อยู่แล้วอารมณ์เราเป็นอย่างเงี้ยแต่เราจะทำยังไงวะให้คนดูเข้าใจเราในแบบที่เราจะสื่อต้องการให้คนดูเข้าใจประมาณนี้ครับผมแล้วไอ้คู่เราจะเป็นแบบไหนดุเดือดเราใจมันเป็นแบบไหนหรอคือมันต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าตอนแรกมันเริ่มมาจากการสอนงานเริ่มจากการสอนงานก็จะเป็นอีกมูดนึงก็คือแบบเหมือนรุ่นพี่สอนน้องอ่ะเราก็จะแบบว่าทำไปงั้นๆอ่ะทำไปงั้นๆอ่ะแบบว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแต่ดันมีคนเหมือนอารมณ์ติดใจหรือว่ามันคงมีใครสักคนในนี้มันคิดจริงมันก็จะค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆว่าตอนแรกอ่ะก็แค่ทำไปตอนหลังเริ่มทำไปเพราะความรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกเรื่อยๆจนแบบ
จนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การสอนงานอะไรอย่างนี้ครับหนึ่งคำละหนึ่งคำคำอะไรดีสำหรับคู่เราเป็นหนึ่งคำหรือประโยคดีคำเดียวเราหรือมีประโยคประโยคไม่ไม่มีอย่างมีนะที่มาอธิบายความเป็นคู่เราแรงเหรอไม่แรงเหรอผมให้พยศพยศอ่าพยศนี่เอาจริงๆอ่ะสปอยหน่อยนึงก็ได้ว่าแบบมันพยศกันไปพยศกันมาใช่มันไม่ใช่แค่บอกว่ามันไม่ใช่แค่บอกว่าเราเป็นฝ่ายกระทำฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยบางทีเด็กมันดื้ออ่ะบางทีเด็กก็ดื้อกลับอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบบางทีเราก็พูดตรงๆก็สู้แรงเด็กไม่ไหวอะไรเงี้ยมันชีวิตจริงก็เลยชีวิตจริงใช่เพราะว่าบางทีอ่ะคนมันโดนกดมากๆบางทีพอเขาเอาคืนแล้วก็อุ๊ยอะไรเงี้ยใช่ๆ